สำหรับคนที่ตัดสินใจมาทำงานไต้หวันนะคะสิ่งแรกเลยที่คุณต้องเตรียมมาคือเตรียมใจนะคะเตรียมใจคืออะไรก็คือว่าคุณจะมาเจอกับงานแบบไหนบางครั้งมันอาจจะไม่ตรงกับที่เอเย่นคือแนะนำนะคะเพราะว่า จริงๆแล้วเอเย่นก็ไม่ใช่ทุกคนที่เขาได้มาเห็นโรงงานหรือว่ามาเห็นงานนั้นๆน,น,นะคะก็คือเป็นในหน้าเนาะในหน้าบ้านเราเนาะเขาไม่ได,เไได้เขาไม่ได้บินมาไต้หวันเองเข้าใจใช่ไหมคะคือเขาก็ไม่แน่ใจแต่ว่าก็คือฟังมาคร่าวๆหรือว่าฟังมาจากเอเย่นใหญ่อีกทีหนึ่งที่เขาแนะนํามาอะไรเงี้ยเขาก็จะไปหาคนต่อเพื่อจะกินค่าหัวถูกไหมคะคือเราต้องเตรียมใจก่อนว่าเราไม่แน่ใจว่าเราจะมาเจองานที่แบบตรงกับที่เราเอ่อ สมัครหรือเปล่านะคะแล้วก็คุณต้องคุณต้องจําจําความรู้สึกที่ว่าคุณอะทําเรื่องมันยากลําบากมากไหมนะคะสําหรับป้าเอทาเรื่องเนี่ยยากมากเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยป้าเอคือทํางานโรงงานนะคะในเขตอุตสาหกรรมเสร็จแล้วทําเรื่องเราก็ต้องขึ้นลงกรุงเทพใช่ไหมคะขึ้นลงขึ้นลงกรุงเทพเดี๋ยวต้องไปตรวจโรคและต้องไปอ่าเขาเรียกอะไรไปจด ไปจดสัญญาเออไปเซ็นสัญญาใช่ไหมคะคือมันขึ้นลงขึ้นลงแล้วเราต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะถูกไหมคะให้คุณจําความรู้สึกของการที่คุณวิ่งเรื่องมาไต้หวันเนี้ยให้ได้แม่นแม่นให้ได้แบบเออจาให้ขึ้นใจว่ามันลําบากแค่ไหนกลัวเราจะมาได้ให้จําไว้เลยเพราะว่ามันจะช่วยให้คุณรู้สึกว่าเวลาคุณจะกลับไปอ่ะเวลาคุณมาถึงแล้วแล้วคุณถอดใจแล้วคุณจะกลับเมืองไทยอ่ะมันจะได้ มันจะได้ฉกค,คิดว่าเอ้ยกลัวเราจะได้มานะความตั้งใจของเรามาคือมาเพื่ออะไรมาเพื่อจะหาเงินถูกไหมคะป้าเอเป็นคนหนึ่งที่มาใช้แรงงานที่นี่แล้วจะบอกว่าสมัยที่ป้าเอมานะคะป้าเอมาโรงงานอ่าอิเล็กทรอนิกส์นะคะทํากับเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ชิ้นส่วนเล็กๆะคะ่ะแล้วที่มาพร้อมกันเนี่ยยี่สิบเจ็ดคนยี่สิบเจ็ดคนนะคะผู้หญิงหมดเลยเสร็จแล้วอยู่ครบแท็กหรือว่าครบสัญญาสามปีเนี่ยแค่เจ็ดคน เข้าใจไม่เข้าใจใช่ไหมคะบางคนก็คือมันมีหลายๆคนหลายๆเหตุการณ์ที่แบบมันมีเหตุผลที่ต้องกลับก่อนนะคะคือท้อใจบ้างอะไรหลายๆอย่างแล้วก็คุณต้องเตรียมใจว่าคุณมามาแล้วคุณจะเจอเพื่อนร่วมงานแบบไหนอย่างไปเอ็นนี้หนักเลยวันหลังจะมาเล่าให้ฟังว่าเจออะไรบ้างเพราะว่าหน้าตาไปเอ็นไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเรียบร้อยหรือว่าไม่ค่อยเป็นที่รักเท่าไหร่นะคะก็จะถูกกลั่นแกล้งจากคนไทยด้วยกันเข้าใจใช่ไหมคะจากคนไทยด้วยกันแต่ว่า คุณต้องคุณต้องเตรียมใจคุณต้องสร้างเอาเอาหัวใจที่เข้มแข็งของคุณน่ะทำยังไงก็ได้ให้เราอยู่ได้คือไม่ต้องถอดใจหรือว่ากลับเพราะคําพูดของใครหรือว่ากลับเพราะเพราะเพราะถูกกันแกล้งเนี้ยค่ะคือต้องเตรียมใจอันนี้ไปบอกก่อนว่าต้องเตรียมใจจริงๆเตรียมใจมากๆเพราะมันมีการแข่งแย่งอะไรกันหลายๆอย่างที่แบบแล้วเรามาใหม่ๆเราพูดภาษาจีนไม่เก่งถูกไหมคะแล้ว ไม่รู้อะไรตรัวมีอะไรก็เกิดขึ้นมาแล้วเอ้ยกลายเป็นว่าเราผิดแล้วเราเถียงไม่เป็นอันเนี้ยต้องเตรียมใจไว้ก่อนเลยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมาที่นี่จิตใจต้องเข้มแข็งพออย่าวันไว้กับสังคมที่นี่เพราะว่าสังคมที่นี่คือเราไม่มีคนรู้จักเข้าใจไหมคะไม่มีญาติพี่น้องมาคอยดูว่าเราจะทําอะไรยังไงมันอยู่ที่ใจเราเนี่ยว่าเราจะทําตัวยังไงจะดีแค่ไหนหรือว่าจะ จะเลี้ยวแหลกแค่ไหนก็คืออยู่ที่ใจเราอย่างเดียวเลยเพราะมันไม่มีคนเห็นเนาะแล้วสังคมที่นี่คือมันไม่มีใครไม่มีญาติที่จะมาคอยดูเราตลอดเวลาแล้วทําบางคนก็บางคนก็แบบเอ้ยไม่เป็นไรเราไม่มีใครรู้ติดยาบ้างเล่นการพนันบ้างก็มีนะคะไม่ใช่ไม่มีแล้วก็คือติดผู้ชายบ้างติดผู้ผู้หญิงบ้างจนลืมไปว่าคนข้างหลังของเรายังมีอันนี้เตรียมใจมาก่อนนะคะ ไปด้วยความเป็นห่วงจริงๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่คุณเจอเพื่อนร่วมงานที่เป็นคนต่างชาติแล้วเขาไม่ค่อยชอบหน้าเราเท่าไหร่หรือว่าเราทํางานไม่ค่อยถูกใจเขาเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าหรือว่าเพื่อนร่วมงานก็ตามนะคะไม่ค่อยถูกใจเทเขาเท่าไหรเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําก็คือเชื่อฟังเชื่อฟังคําสอนของเขาคําแนะนําของเขาอะคะ่ะแล้วก็ คือเตรียมใจไว้เลยว่าคุณต้องอดทนให้ได้อะคุณถึงจะอยู่ได้ถ้าคุณอดทนไม่ได้คุณก็กลับไทยก็แค่นั้นกลับไปก็เป็นหนี้ไม่งั้นก็กลับไปก็าขายสมบัติใช้หนี้เตรียมใจนะคะเตรียมใจให้เข้มแข็งพอบอกกับตัวเองไว้เลยว่าเ,เราต้องอยู่ให้ครบสัญญาเราต้องอยู่ให้ครบแท็กไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามถ้าคุณอยู่ครบสัญญาคุณอยู่ครบแท็กคุณได้เงินค่ะเดี๋ยววันหลังพี่จะมาเล่าให้ฟังว่าเราทํายังไงเราถึงจะได้เงินกลับไทย ต้องบอกก่อนเลยว่าไปเเป็นครอบครัวลูกชาวนาคะคนโคราชคนนครราชสีมาก็คือสิ่งที่เราต้องมาที่สิ่งที่ทำให้เรามาที่นี่เพราะว่าเราอยากมีเหมือนคนอื่นอยากมีบ้านอยากมีรถอยากมีที่นาชาวนาเนาะอยากมีที่นาอยากให้น้องๆเรียนหนังสือสูงๆเราก็เลยเสียสละที่เราจะมาหาเงินที่นี่เราไปเอก็ทำสำเร็จแล้วอีกอย่างหนึ่งคือไปเออยากให้ทุกคนที่ฟังคลิปนี้ที่ตัดสินใจมาที่นี่ ทำสำเร็จเหมือนกับที่ปรไะปะทำหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะกับใครหลายๆคนที่ตัดสินใจมาทำงานที่ไต้หวันสวัสดีค่ะ